สวยเราจะไปปลูกที่ลานพระบรมอ้างเบื้องสูงนี่ไม่แน่นะครับมันนี่เลยจิตมันเสียงเหมือนกันนะครับก็ไม่มีเจตนาอะไรไม่ดีหรอกเราไม่ได้มาบุกรุกหรอกแม่เป็นของกลางดูต้นไหนครับดูต้นไหนครับผมก็นึกว่าเป็นญาติเป็นอะไรมาดูเลยแล้วเขาก็เดินมาผมก็ให้ลูกน้องขี่รถตามมารถกี่คันรถมา3คันครับ3คันครับคนกี่คนอ่ะคนกี่คน6คน6ครับ6คน7กับผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่ในรถทั้งหมด7คนรถ3คันครับเขาจอดรถเลยตรงนู้นแล้วเขาก็เดินมาแล้วผมให้ลูกน้องขี่รถตามมานะครับแล้วลูกน้องมาถามว่ามาจากไหนเขาก็อ้างว่ามาจากในบังครับมันมีตำรวจด้วยครับมีตำรวจจากสุรินทร์นะครับคือตำรวจพามาเหรอคะตำรวจพามานอกเครื่องแบบครับเจ้าเครื่องแบบตำรวจขอดูบัตรอะไรก็ไม่ให้ดูครับอ๋อจะอ้างตัวเป็นตำรวจใช่ครับเป็นตำรวจแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่ามาจากในวังใช่ครับแล้วมาทำอะไรว่าจะมาดูไม้ไปปลูกให้เป็นที่ระลึกอะไรนะครับของรอเก้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเอกสารอะไรไหมไม่มีอะไรครับพวกผมก็เลยควบคุมตัวว่าพูดมามันไม่ตรงประเด็นสักอย่างเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ยังเป็นคดีอยู่นะครับผมก็บอกเขาว่าต้นไม้ต้นนี้มันดังนะครับผมว่าอันนี้เป็นหมวดอยู่กองหมวดอยู่กองเมืองสุรินทร์เนาะครับผมอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นน้องผมเองลูกน้องเป็นน้องเป็นตำรวจอยู่กองเมืองสุรินทร์เหมือนกันใช่ใช่นะครับเนาะครับอันนี้มาจากกรุงเทพฯครับครับผมกรุงเทพฯโดยเพื่อนว่าเอ้าก่อนจะเข้าทีนี้คำถามก็คือจะเข้าไปดูไม้ต้นนี้ครับเพราะเนื่องจากอะไรครับผมนี่ต้องถามพื้นที่ละทีเอ้าโอเคครับถามเลยเอ้ามาดูต้นว่ามันสวยนะเขาบอกว่ามีต้นสวยๆเราจะไปปลูกที่ลานพระบรมก็มีต้นสวยๆพาไปดูหน่อยต้นไหนครับฉันอ้างเรื่องสูงนี่ไม่แน่นักไหมครับมันนี่เลยจิตมันเสียงเหมือนกันนะครับนี่เราก็ไม่ได้อ้างนะเพราะว่าเราก็ต้องมาเตรียมเราเตรียมหาเฉยๆครับโอเคครับเตรียมหาถ้าผู้ใหญ่รับรู้เนี่ยรับรองก็ผู้ใหญ่ก็จะว่ากันเองอีกรอบนึงนะครับไม้อะไรครับตอนนี้เป็นไม้พยุงนะครับครับเอาไปปลูกที่เป็นไม้พยุงเนี่ยเหรอครับครับเป็นไม้บอลใหญ่นี่นะต้นบอลเป็นพยุงไปใช่ไหมใช่ครับใช่บอลต้องเป็นไม้พยุงใช่ไหมผมรากไปเป็นต้องเอาไม้พยุงตัวนี้ฮะเป็นยังไงไม่เอามันเรามาดูเฉยๆถ้าเอาปุ๊บแล้วก็ต้องทำตามระเบียบทำตามกฎหมายครับท่านนะนี่ไม่ใช่ว่ามาเรามาดูปุ๊บเอาเลยไม่ได้เราเป็นคนไทยเรารู้ในระเบียบข้อกฎหมายแต่ดูตัวนี้ไม่ได้หรอกครับครับผมท่านถ้าท่านเรียนอะไรงี้ผมก็ไม่แล้วไม่แต่แล้วครับอันตรายนะครับชื่อมาเขียนชื่อพวกผมไว้นี่ไม่มีอะไรด้วยบริสุทธิ์ใจผมมานี่ครั้งที่สองครั้งแรกนี่ผมยังจำไม่ได้ทองไม่ได้เลยแมสถ่ายรูปเลยครับถ่ายได้เนี่ยที่เรียกว่าครับWe'll be right back.
งรู้ว่าต้นนี้มายังไงถึงได้มาใครพามาครับคือเรื่องของเรื่องต้นไม้ต้นนี้นี่มันดังกันละเนาะเราหูจักจากท่านสจมันว่าเป็นเจ้าของที่สจอะไรเนี่ยที่ว่าอยู่บ้านไผ่อย่างบ้านด่านน่ะนะเมื่อกี้เพิ่นก็โทรมาแล้วมาคุยกับไอ้หัวหน้าเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นไอ้ของเพิ่นผมว่าเวลาซื้อไม้น่ะเวลาดูไม้จะเอาไม้เนี่ยต้องดูว่าไม้มันอยู่ตรงไหนด้วยต้องว่าเป็นไม้โฉนดต้องไม้ถูกต้องมันก็หูอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นก็อยากหาไม้ที่ว่ามันได้ตามขนาดเป็นตามห่วงจุ้ยตามหยังเพิ่นบอกมานะครับก็มาเจตนาดีครับหัวหน้าไม่ได้มาลักมาขโมยนะฮะไม่ได้มารักมาขโมยนะฮะก็มันความจริงนะก็ความจริงอ่ะเมียบอกให้พูดความจริงนะก็มันพูดไม่ได้อ่ะแม่นะผมรู้ทุกเรื่องนะครับผมถ้าผู้ใหญ่พูดปิ้นอีกทีปั๊บเนี่ยผมเอาเลยนะผมคุมตัวเลยนะวันเนี้ยครับผมแจ้งความเลยคดีนะ